ถาวรเลยอ่ะพูดแล้วนะใกล้เฮียแล้วล้อเล่นแต่พี่เล่นมีดบ้าไอ้เฮียแพ้ชนะอารมณ์เกมมันนั่นแหละถ้าไม่ด่าก็ไม่หนุกกว่าดิปุ๊บด่ามันด้วยถ้าเขาเล่นมาให้หนักกว่านี้อีกนะถ้าเขาไม่ด่ามันก็ไม่ตื่นมันก็ไม่หนุกดิไม่เคยพี่ตีเล่นมายังโอ้ตัวไล่อะพี่อันนี้บ๊อบคุณต้องไปหน้าเนี้ยรันจริงอ่ะเกมคือเกมครับเกมคือเกมมีแต่ตีแค้นคนเดียวเลยดูดิทรงแค้นไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แบบขี้แค้นอ่ะทรงขี้แค้นชิบหายมีต่อป่ะเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยอาวุธมันจะอยู่กี่วันแล้วพี่เอาไม้ด่าเราไม้หมดเลยไปทีซีคืออะไรวะเราจะไม่เดินเราจะไม่เก็บรถฮัลโหลครับเอาครับเดี๋ยวมันนี่คือผมสามารถขอบัตรประกันไปเบิกได้เลยไหมครับเนี่ยไปเบิกของอ่ะอ๋อโอเคครับพี่ของมันจะไม่หายใช่ไหมในตู้ไฟอ่ะโอเคเฮ้ยขับรถเข้ามาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นี่เดี๋ยวโดนลงกระถาละเฮ้ยมึงอย่าว่ามังกร JK กูแต่มันขับรถนี่ไข่วะเนี่ยมังกร JK เหรอพี่เออมันไม่เสียงมันน่าจบแล้วเปล่าครับ TC บูมมันอุ้มกันไม่ได้แล้วได้ฟังมาครับดีอ่ะแบบตบทุกอะไรพี่เมื่อวานพี่เห็นแกเปิดเวลาพี่ออดี้อ่ะเสียงวัดลั่นอ่ะบอกว่าแกไม่อยากออกเสียงดังว่าไงพี่วินทำไมอ่ะไอ้เนื้อจะลงน้าดักทองอ่ะบูมมันมีไฟนับคะแนนไหมครับไม่มีใช่ไหมไฟชนะนับคะแนนมีปะไม่ครับนับแค่อุ้มเออไปนับคะแนนมาจากที่ไหนอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเออแล้วจบเออแล้วถ้าเกิดเก็บคะแนนรวมใช่ไหมครับสมมติว่าคะแนนชนะเท่ากันก็จะไปตัดสิทธิ์ที่ที่แต้มได้เสียตีทำไรอ่ะฟินจะมีสักกี่ครั้งที่เราสามารถปั๊มยาแล้วใส่เกาะได้อัตโนมัติโดยที่อัลลิมิตโดยที่เราไม่ต้องกลัวเสียของไม่ BBC มันยังไม่เจอกับไอ้พวกนี้ไอ้เหี้ย BBC มันยังไม่เจอพวกนี้มันแข็งอยู่มันที่หนึ่งของที่นี่อ่ะเรื่องอะไรพี่ชายดีซีมันยังไม่เจอมันต้องชะงักอยู่แล้วเว้ยเจอที่คนพวกเนี้ยเชื่อผมดิต้องชะงักอยู่แล้วไอ้เป็ดไปทำอะไรน่ะทำอะไรกันอ่ะเดี๋ยวร้านเกมไหมดูก่อนว่ามีเกมอะไรน่าเล่นอย่าดูก่อนไปพี่ชายไปไหนละไอ้สองตัวนั้นไปไหนละได้กินไหมเยอะมากซีฟังไปนะครับ
ดูไปเล่นได้ก่อนไปเวลาเบลลี่จะไปมั้ยนะรอไปแล้วไปพักต้องไม่ใช่ข้าวเออหิวเหมือนกันคุยเซตเกียร์โคตรกากโดนขาเหลาไหนก็กินก่อนละกันก่อนจะไม่ได้กินหมดกันสิ่งที่สะสมมาแตกพ่ายภายในวันนี้แหละไม่ใช่พวกมันพวกมันใครพูดวะไอ้เป็ดเหรอมาต้นมาเห็นไหมกูเห็นอยู่แล้วกูเห็นเต็มสองตาแล้วอ้อนอ่ะโอเคอันนี้ทั้งคู่นะครับเจอกันทั้งเย่าแล้วก็เยือนแล้วนะครับผมอันนี้ในการเล่นในวันที่สองต้องหรือตั้งแต่วันแรกมีปัญหาตรงไหนหรือว่าติดขัดตรงไหนอยากพูดคุยไหมครับทางฝั่งทรงทิ้งน่าจะไม่มีครับผมเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมไม่มีเหมือนกันครับแต่ว่าผมมองว่าควรมีแบบไฟรอบนึงสัก2ครั้ง TC นัดสถานที่มาให้อะไรประมาณเนี้ยน่าจะเวิร์กกว่านะครับเห็นดีนะครับไม่ต้องเอากันไปเอากันมาใช่ใช่ถูกต้องโอเคได้ครับแบบ TC เลือกมาเลยครับมันจะได้เกิดการไฟเพราะว่าสมมุติถ้าคนโดนนำอย่างเงี้ยถ้าสมมติผมนำอยู่แล้วผมไม่ไปบุกโซนคิงเขาแบบต่างฝ่ายผมก็ชนะฟรีเลยอะไรประมาณนี้พลาดไหมครับอยากให้มีแบบไปให้ตั้งสถานที่มาเลยทุกคนต้องมาบุกนะถ้าไม่มาบุกก็โดนหักคะแนนนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปบังคับไฟเรานับเป็นแบบเจ้าบ้านกับเย่าเยือนได้ไหมครับหมายถึงว่าทีมที่ไปเยือนต้องไปบุกทีมที่เย่าอะไรอย่างเงี้ยให้ทีซีเซตสถานที่มาก็ให้ทีมเจ้าบ้านอ่ะไปรอเซตก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ทีมเยือนไปบุกอันนี้ก็ดีเหมือนกันครับต้นเบาปูอุ้มกูไม่พักเลยโอเคได้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขอจดไว้นิดนึงนะครับไอ้ส่วนของเล่นสตอรี่วันนี้ทางหน่วยงานมีผิดพลาดตรงไหนไหมครับอันนี้รบกวนทางโซนคิงและ JKไม่มีครับของผมไม่มีครับส่วนใหญ่ส่วนคิงไม่ค่อยได้เจอครับเพราะนอนอย่างเดียวครับโอเคแล้วก็อันนี้ขอถามนิดนึงจบไปแล้วสำหรับเย่าเยือนมีตรงไหนที่อยากให้ปรับปรุงหรือแก้ไขไหมครับแต่อันนี้ผมบอกก่อนก็คือยังไม่สามารถปรับปรุงได้ทันทีนะอันเนี้ยมันควรต้องจบเป็นเฟสไปก่อนเข้าใจครับเข้าใจผมติดเรื่องเดียวคือเรื่องดาเมจอาวุธครับผมว่ามันแรงมากไปครับไม้ดาเมจ35อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงแบบว่าไม่ทำให้แบบมันดาเมจเท่ากับของปกติครับอย่างไรเราก็ไม่ยับเลยแล้วก็ผมอยากพูดเรื่องนึงครับเรื่องตำรวจครับผมไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรกันนั้นทำไมถึงตำรวจแบบว่าไม่ไอ้กดเทค2อ่ะผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์คสำหรับผมนะเครินป่ะได้ยินครับยังไงอ่ะยังไงเทค2อ่ะมันไม่ควรมีอ่ะหมายถึงทนและซ่อมอะไรประมาณเนี้ยผมไม่รู้ว่าที่นี่มันเป็นยังไงนะแต่ว่ามันไม่ควรมีอ่ะรถมันยังไม่ถึกเลยครับเนี่ยอ๋อโอเครถบางมากครับผมลองเล่นเมื่อวานเล่นที่นู่นรถที่นู่นถึกกว่าเยอะมากอันนี้ผมไม่รู้ครับลองคุยกันดูเผื่อเพราะว่ามันจะมีข้อผิดพลาดประมาณแบบว่าทำไม JK ได้ซ่อมทางเราไม่ได้ซ่อมมันจะมีอย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่แล้วอะหลายๆแก๊งอะเวลาตีกันอะอันนี้ไม่ใช่รวมถึงที่ผมไอ้นี่นะไม่ใช่วันนี้นะหมายถึงถ้ามันเป็นเหตุการณ์ไปเรื่อยเวลามีสตอรี่กันอะไรประมาณเนี้ยโอเคครับพิจารณาภายพักหน้าลองคุยกับทุกแก๊งดูครับว่าโอเคหรือเปล่าผมว่าน่าต้องปรับเรื่องความถึกของรถเลยไหมครับต้องมีส่วนเพราะที่นู่นก็ปรับเหมือนกันเพราะไม่มีเทคสองนะครับยาของผมทีเดียวผมติดเรื่องกิจกรรมนี้ผมติดเรื่องเดียวคือเรื่องดาเมจอาวุธแค่นั้นเองโอเคได้ครับอันนี้ผมแจ้งก่อนก็คือว่าเบื้องต้นดาเมจอาวุธน่าจะเป็นอย่างนี้จนครบ3เฟสแล้วสิ่งที่จะแก้ไขก็เดี๋ยวผมจะรอฟีดแบ็กนี้ไปคุยแล้วก็น่าจะปรับแก้ไขในซีซั่นอื่นๆนะครับซีซั่นต่อไปนะครับผมแต่เราไม่เห็นอาวุธแรงจริง
แรงจริงขอยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างมันแบบว่ามันไม่มีโอกาสให้แก้ตัวสมมตินะผมแบบผมตายใช่ไหมแล้วแบบว่าโดนชุบขึ้นมาผมโดนไม้ตีหนึ่งทีผมโดนยิงล้มแล้วผมโดนไม้ตีอีกทีหนึ่งผมตายอืมอ๋อเขาดามเอ็ดปืนใช่มันแรงเนาะมันแรงผมยังโดนตียังไม่มีโอกาสได้นี่เลยเป็นเหมือนกันควรเบาลงกว่านี้หน่อยอ่ะให้มีโอกาสได้เล่นกันหน่อยอ่ะเพราะถ้ามันเบาลงก็มีโอกาสรีไฟกันสนุกขึ้นครับโอเคได้ครับอันนี้ทั้งสองแก๊งก็คือเคลียร์กันได้ถูกไหมครับไม่มีอารมณ์เกมครับอารมณ์เกมล้วนๆถ้าสมมติว่าฝั่งผมหรือว่าพวกผมหรือแม้แต่ตัวผมอย่างเงี้ยครับพูดอะไรแบบว่าทำให้ทาง JK แบบไม่พอใจหรือว่าแบบรู้สึกข้องใจอย่างเงี้ยผมก็ขอโทษแทนน้องๆแล้วก็ตัวผมกับแก๊งผมด้วยครับครับเหมือนกันครับเหมือนกันขอโทษด้วยครับเหมือนกันขอโทษด้วยครับผมขอโทษแทนน้องด้วยครับขอโทษครับไม่มีอะไรครับอารมณ์เกมเข้าใจครับสนุกครับถ้าไม่มีแบบนี้มันก็ไม่มันเลยใช่เข้าใจครับเข้าใจโอเคถ้าตรงนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดก็แยกย้ายพักผ่อนได้เลยได้ครับขอบครับขอบคุณมากสนุกมากครับโอเคขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอออนของนี่ต้องเอาคืนมาครับไอออนมึงฟังกูเดี๋ยวมาหาเองป่ะเอาอยู่นอกเกมผมไม่เข้าดีไปหาพี่เก่งมากครับทุกคนไม่แต่เราต้องมีตีอีกเดี๋ยวของมันก็หายไปเองอันเนี้ยไปแยกย้ายมาพ่อนพี่ๆพี่ครับเก่งมากพักผ่อนเยอะครับได้อันนี้เจอกันเจอกันครับอะไรนะ